ททเปิดตัวโครงการสตาร์ยกระดับผู้ประกอบการมาร่วมสร้างท่องเที่ยวไทยให้ยั่งยืนเตรียมพร้อมรับตลาดนักท่องเที่ยวมูลค่าสูงผ่าน17เป้าหมายการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททแถลงข่าวเปิดตัวโครงการสตาร์ Sustainable Tourism Acceleration Rating ณห้องโถงธนรัตน์อาคารททเพื่อเดินหน้าเชฟซัพพลายยกระดับห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสู่มาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนภายใต้แนวคิดมาร่วมสร้างท่องเที่ยวไทยให้ยั่งยืนสอดรับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Tourism Goals หรือ STT พร้อมผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างสมดุลในทุกมิติก้าวสู่การเป็น High Value and Sustainable Tourism โดยเตรียมเปิดรับสมัครผู้ประกอบการตั้งแต่วันที่16สิงหาคม2566เป็นต้นไปก็สำหรับโครงการสตาร์นะครับก็เป็นโครงการที่เราจะยกระดับประกอบการสาขาท่องเที่ยวนะครับมุ่งสู่ความยั่งยืนนะครับโดยให้เป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายการท่องเที่ยวยั่งยืนของโลกหรือ SDG ด้วยนะครับซึ่งเราจะทำดำเนินการโดยผ่านโครงการที่เรียกว่าสตาร์นะครับโดยผ่านขั้นตอนที่เรียกว่า STG ก็คือ Sustainable Tourism Goal ซึ่งมีทั้งหมด17เป้าหมายด้วยกันนะครับสำหรับผู้ประกอบการที่สนใจก็สามารถที่จะส่งหาเอกสารว่าท่านสามารถบรรลุเป้าหมายใดนะครับใน17ข้อนะครับที่สำคัญที่สุดก็คือหากท่านบรรลุเป้าหมายที่13เรื่องของการต่อสู้สภาพภูมิอากาศการปรับตัวพร้อมกันที่รับมือนะครับรวมทั้งเรื่องความปลอดภัยในเป้าหมายที่16นะครับและการบูรณาการข้อมูลในประมาณที่7ท่านได้3ดาวนะครับถ้าเกิดท่านทำได้6เป้าหมายจาก17เป้าหมายที่เหลือซึ่งไม่รวม13 16 17ท่านจะได้4ดาวนะครับแล้วก็ถ้าเกิดท่านทำได้9นะครับเพิ่มเติมจาก13 16 17ท่านก็จะได้5ดาวททเราพร้อมนะครับที่จะให้ความช่วยเหลือท่านมุ่งสู่ความยั่งยืนโดยตั้งเป้าไว้ว่าภายใน5ปีอย่างนี้ไปนะครับผู้ประกอบการในห่วงโซ่ประธานการท่องเที่ยวของประเทศไทยทั้งหมดนะครับประมาณ 80% นั้นจะเข้าสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับทั้งนี้ก็เพื่อนำการท่องเที่ยวนั้นไปสู่การเที่ยวที่มีมูลค่าสูงและมีความยั่งยืนต่อไปครับครับโดยหลักเกณฑ์ก็คือเรามีหลักเกณฑ์แบ่งออกเป็น4ระดับนะครับสำหรับผู้ประกอบการระดับไมโครรายย่อยนะครับระดับขนาดย่อมนะครับ small หรือว่าขนาดกลาง medium นะครับนั่นแปลว่าถึงแม้ว่าท่านจะเป็นผู้ประกอบการรายย่อยก็ตามก็สามารถที่จะเข้าร่วมได้เพราะว่าหลักเกณฑ์ก็จะง่ายลงมาเหมาะสมกับการทำงานแล้วก็ศักยภาพของตัววิสาหกิจนะครับแต่ถ้าเป็นระดับ small หรือว่าระดับ medium ขึ้นไปเนี่ยก็จะมีความเข้มข้นเพิ่มขึ้นไปนะครับดังนั้นก็อยากจะเชิญชวนให้มาเข้าร่วมโครงการนะครับถึงไม่ว่าจะเป็นรายย่อยขนาดเล็กหรือขนาดกลางครับอะไรที่ยากๆไม่ใช่ STG นะครับอะไรที่ง่ายๆจึงว่าเรียก STG เพราะทำไมงั้นเนี่ยผมคิดว่าเราก็ไม่สามารถที่จะนำไปสู่ความยั่งยืนได้นะครับดังนั้นขอให้ทุกผู้ประกอบการที่สนใจนะครับและอย่างที่เรียนว่าททเราพร้อมนะครับที่จะสนับสนุนอาจกำหนดหลักเกณฑ์ขึ้นมาเมื่อท่านได้ดาวในความยั่งยืนแล้วเนี่ยเราก็ต้องส่งเสริมคนดีนะครับว่าใครที่ได้ดาวท่านไม่จะเป็น3ดาว4ดาว5ดาวก็แล้วแต่เนี่ยนะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมของการท่องเที่ยวของประเทศไทยในปีต่อไปนะคะนักท่องเที่ยวนะคะเรารู้สึกว่ามันทำให้การที่เราจะเป็นนักท่องเที่ยวแบบ responsible ที่มีความเคารพต่อธรรมชาติที่แคร์ต่อสิ่งแวดล้อมค่ะมันทำให้เราเหมือนเลือกธุรกิจแล้วก็เลือกพื้นที่ได้ง่ายขึ้นค่ะถ้าเรามีอะไรแบบนี้เพราะว่าจริงๆเลยแบบสำหรับเรียเองเนี่ยค่ะเราก็พยายามไปในหลายพื้นที่แต่ว่าเราก็แคร์มากๆเลยว่าเงินของเราอ่ะที่เรากำลังใช้โบสถ์สำหรับธุรกิจต่างๆอ่ะธุรกิจนั้นน่ะเขาแคร์ถึงความยั่งยืนไหมการที่มีสิ่งเหล่านี้ค่ะมันทำให้การเลือกมันง่ายขึ้นซึ่งเหมือนที่ท่านพูดว่าแบบการที่เราจะไปไหนก็ตามหรือไม่ว่าเราจะเป็นผู้ประกอบการหรือว่านักท่องเที่ยวอ่ะเราต้องการให้มันง่ายก็ดีใจค่ะเราคาดหวังนะฮะคือต่อไปเนี้ยนะครับไม่ว่าท่านจะเป็นผู้ประกอบการไม่ว่าท่านจะเป็นนักท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนต่างประเทศนะครับท่านต้องมองหาดาวความยั่งยืนเนี่ยนะครับเพราะตรงนี้จะทำให้ไม่ประเทศแค่นั้นนะครับหมายถึงว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนั้นก็จะมีความยั่งยืนต่อไปด้วยครับสตาร์ครับขอบคุณครับ